เด็กไปโรงเรียนรัฐบาลจ่ายเงินให้ไม่ต้องจ่ายเรียนฟรีถึงอายุ18 ปีเรียนไม่มากเขาหาความสามารถของเด็กอ๋อคุณดีจังเลยใช่เรื่องของประเทศที่เขามีสวัสดิการนะครับใช่รัฐบาลให้หมดแม้กระทั่งทุกวันนี้ออกลูกทีก็ตั้งเยอะตั้งแยะเอาใครออกลูกที่ออสเตรเลียเวลาเนี่ยเขาให้4,000เลยนะครับไปคนไหนไปผลิตพลเมืองให้กับออสเตรเลียเขาเนี่ยได้4,000แล้วก็รูแลไปเสือปูเสือถึง18จะว่าไปทำไมฟังให้ดีนะครับคนพื้นเมืองออริจินใช่ไหมออสเตรเลียคนพื้นเมืองนะครับดูฟังให้ดีมาถึงวันนี้ลูกหลานเหลนหลนคุณคนพื้นเมืองของออสเตรเลียนะครับพวกที่บอกว่าพื้นเมืองคือออริจินใช่ไหมใช่ความรู้นะใช่ที่มันเป่าอะไรยาวๆตึ้งๆๆ หรือว่าข่วงไอ้ขว้างบุมแรงใช่ไหมขว้างแล้วมันก็ย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความสามารถทางด้านนี้เยอะลูกหลานของออริจินออกมาปุ๊บรัฐบาลก็ไปดูแลหมดเลยนะตั้งแต่แรกเกิดเลยครับเออแยกพ่อแยกแม่เลยมาถึงวันนี้อายุ50 ปีเบรนนั้นเลยครับระดับเบรนเลยนะครับไม่รู้แล้วมีความแข็งแรงเฉพาะด้วยครับคนออสเตรเลียเนี่ยผมถึงชอบนะผมชอบมากนะแผ่นดินออสเตรเลียผมชอบมากเลยด้วยจะเลือกอยู่ตรงไหนก็ได้ออสเตรเลียในส่วนตัวผมจะชอบนะครับสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นฉันต้องไปอยู่ที่นั่น ไม่ใช่เราจะไปสร้างเมืองไว้ที่ทะเลทรายไปทำให้ฝนบ้านเมืองเขาตกก็ทำได้แล้วขอพื้นที่มาสักล้านไร่ทะเลทรายนี่เยอะแยะกลางทวีปมันนะขอฟรีด้วยดีไม่ดีขอเงินด้วยจริงความสามารถลุ่มไม่ธรรมดาเลยได้สักล้านเลยทำสนามบินสักหนึ่งสนามเอาไว้บริการผู้คน2 มือเปล่าแล้ว3 มนุษย์เนี่ยบอกให้ก็ได้เอาว่าเอาว่าทำทะเลสายมีน้ำฝนใช้กันจะไปยากอะไรกันเออสังเกตนะฮะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ดูว่ากรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมีฝนตกไหมสังเกตนะครับ